สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight IT ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาอัปเดตเทคนิคดีๆด้าน IT นะครับหรือการแนะนำวิธีการใช้งานสินค้าต่างๆจากพวกเรานะครับวันนี้ผมก๊อฟ IT Man นะครับก็จะแนะนำเทคนิคในการเพิ่ม enhancement ใน sound computer นะครับในกรณีที่บางคนเอ๊ะเจอปัญหาว่าลำโพงของเราเนี่ยไม่มี enhancement ได้ไหมครับในการปรับในส่วนของ driver sound นะครับเอ๊ะทำยังไงนะครับวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนำวิธีการแก้ในส่วนตรงนี้นะครับในการเพิ่มในส่วนของ enhancement นะครับใน sound ที่เราควรรู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการเพิ่ม enhancement ตรงนี้ทำยังไงไปดูกันเลยครับเอาละครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพี่ก๊อฟเอาหูฟังมาทำไมต้องบอกว่าจริงๆแล้วคำว่า enhancement เนี่ยจริงๆมันมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์นะครับถ้าอุปกรณ์ไหนอย่างเช่นหูฟังเนี่ยถ้ามันมีแล้วนะครับมันก็จะมีเลยในกรณีที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหูฟังมีทำไมลำโพงไม่มีเพราะต้องบอกว่าตัวอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันในการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับก็กรณีนี้เราจะเพิ่มในส่วนของลำโพงนะครับที่กรณีที่มันไม่มี enhancement นะกรณีที่หูฟังมีแล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมันนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าให้คุณเข้าไปที่หัวข้อ sound ครับพิมพ์คำว่า sound นะครับแล้วก็เป็น sound setting ครับนะครับกดเข้าไปที่ sound control panel ครับเดี๋ยวไปก๊อปจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นหูฟังเนี่ยเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยดับคลิกที่หูฟังเนี่ยจะเห็นว่า enhancement มันอยู่แล้วนะครับเราสามารถกดเข้าไปแล้วเลือกต้องการตั้งค่าอะไรอย่างตัวของเบสบูทอย่างเงี้ยเราต้องการให้เป็นเรื่องของคุณภาพเบสใช่ไหมครับก็สามารถตั้งได้คืออุปกรณ์มันรองรับกับไดเวอร์ตัวนี้มันถึงจะมีนะแต่ในกรณีที่เป็นในส่วนของสปีกเกอร์นะครับกดดับคลิกเข้าไปไม่มีคราวนี้แหละที่เรามาคุยกันวันนี้ว่าต้องการให้มันมี enhancement นะครับทำยังไงนะครับก็วิธีการก็คือเดี๋ยวทำตามนี้เลยครับปิดไปก่อนนะไปที่ start นะครับคลิกขวาครับเลือกในส่วนของ device manager นะครับย้ำอีกทีคือ device manager นะกดเข้าไปหน้านี้นะครับแล้วเลือกไปที่หัวข้อรูปแบบ sound นะครับตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยติ๊กเข้าไปนิดนึงครับมันจะออกมาทั้งหมดนี้แล้วก็เลือกไปที่หัวข้อ sound audio ของเรานะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น Realtek audio นะครับไม่รู้ว่าน้องๆของคอมพิวเตอร์ของน้องๆแต่ละท่านมีเป็นรุ่นไหนลองดูก่อนนะแต่ไม่ใช่ Nvidia นะซาวส่วนมากจะเป็น Realtek audio นะครับหรือจะเป็นในส่วนของบางรุ่นอาจจะเป็น VIA หรืออะไรเงี้ยลองดูให้ดีก่อนแล้วก็ให้คลิกขวาครับเลือกอัปเดตไดเวอร์นะครับแต่ก่อนจะทำตรงนี้นะครับพี่อธิบายนิดนึงก่อนนะครับว่าตัว Realtek Audio เนี่ยในตัวนี้มันจะไม่มีตัว enhancement ให้กับตัวลำโพงนะครับเราเลยต้องการแก้ตรงนี้ให้เป็นไดเวอร์นะครับเป็นของ Windows มันถึงจะมีนะครับเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนไดเวอร์ของมันนะครับซึ่งมันมีไหมมันมีแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องของตัวเอฟเฟกต์เนี่ยมันอาจจะมีในกรณีบางครั้งนะลองดูก่อนว่าเปลี่ยนไปแล้วใช้งานดีไหมถ้าใช้งานดีก็ใช้งานต่อไปถ้ามันใช้ไม่เวิร์กให้กลับมาเปลี่ยนให้เหมือนเดิมได้นะครับเอาล่ะต่อมาให้กดไปที่เบราว์นะครับคือการค้นหาเลสมีนะครับก็คือเลือกในส่วนการเลือกเราเองนะเราเลือกเองนะครับกดตรงนี้นะครับซึ่งเดิมตอนนี้มันเป็น Realtek ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็น High Def Audio นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วกด Yes นะครับพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเครื่องจะทำการรีสตาร์ทนะครับกดโค้ดแล้วก็จะต้องรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งนะครับเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าจอในส่วนของการรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดไปที่ sound ครับค้นหา sound นะครับ sound เรานะครับแล้วก็เข้าไปที่ sound setting ครับจากนั้นก็ไปที่ sound control panel ครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของสปีกเกอร์ที่เมื่อกี้เราบอกไม่มีนะดับคลิกเห็นไหมครับ enhancement มาแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าตามความต้องการได้แล้วเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถเพิ่มเจ้า enhancement ให้กับอุปกรณ์เช่นลำโพงเราได้แล้วครับครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการเพิ่ม enhancement ให้กับซาวด์หรือลำโพงของเรานะครับง่ายใช่ไหมครับช่วยให้เราสามารถปรับคุณภาพเสียงตามความต้องการได้เลยทีเดียวนะครับเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตาม Subscribe เรานะครับอยากเพิ่มกำลังใจเรากดติดตามครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight IT ครับ